กลุ่มดาวนกทูแคนทูคาน่ามี Small Magellanic Cloud ซึ่งเป็นกาแล็กซีหนึ่งที่ใกล้โลกมากๆเลยนะครับวัตถุท้องฟ้ามีหลายอย่างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการ Arcturus Astronomer วันนี้จะมาแนะนำกลุ่มดาวเล็กๆทางท้องฟ้าซิกใต้ซึ่งมีกาแล็กซีสำคัญที่อาศัยอยู่บริเวณกลุ่มดาวนี้ที่สังกัดอยู่ตรงนี้นั่นคือ Small Magellanic Cloud หรือไม่ Magellanic นั่นคือตรงนี้นะครับสำหรับกลุ่มดาวทูคาน่าหรือนกทูแคนเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว12กลุ่มที่ปรากฏครั้งแรกในแผนที่ดาวของ Petrus Pantheus ตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่16แล้วนะครับ อยู่ค่อนข้างต่ำใกล้ขอบฟ้าสำหรับคนที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยจะพอมองเห็นสูงทางทิศใต้ในบางช่วงเวลาแต่สำหรับภาคเหนือเนี่ยแทบเรียกได้เลยว่าเกือบจะหมดสิทธิ์ในการสังเกตกลุ่มดาวนี้เลยนะครับเนื่องจากอยู่ใต้มากดาวก็คือจะมีดาวตรงนี้เป็นดาวอัลฟาทูคาน่าเป็นบริเวณปากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณตัวของนกนะครับวัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีหลายถูกให้สังเกตนะครับเอาล่ะเรามาค่อยๆชมกันไปเลยดีกว่าทูคาน่าเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ใกล้ๆในแนวกับกลุ่มดาวปลานะครับต่อกลุ่มดาวคนแบบม้อน้ำฉะนั้นเดือนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นกลุ่มดาวนี้ได้คือช่วงกลุ่มเดือนมีนาคมนะครับกุมภาพันธ์มีนาคมสองนี้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านและไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวนี้ได้จากประเทศไทยนะครับถ้าต้องการสังเกตเห็นกลุ่มดาวนี้เนี่ยเขาจะขึ้นตกยังไงเขาจะขึ้นตกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เกือบทางทิศใต้แล้วก็สูงทางท้องฟ้าทิศใต้ราวๆประมาณ 20-30 องศาและตกทางท้องฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับจังหวะตอนขึ้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาพร้อมๆกับอะไรก็สังเกตคู่กับดาวโฟมาโอหรือว่าดาวในกลุ่มดาวปลาใต้หรือว่าพิซซิสออสตรินัสนะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็กลุ่มดาวนี้ก็จะตกไปพร้อมๆกับโฟมาโฮหรือว่ากลุ่มดาวพิซซิสออสตรินัสนะซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวคนแบบม้อน้ำนั่นเองให้มองบริเวณนี้เป็นสำคัญถ้าต้องการสังเกตกลุ่มดาวนี้ตลอดทั้งคืนทำยังไงดีคำตอบก็คือให้มองกลุ่มดาวทูคาน่านี้ในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมต่อเดือนกันยายนนะครับน่าจะสังเกตเห็นได้ในช่วงกลางดึกนะครับถ้าต้องการสังเกตเห็นในช่วงเช้ามืดเนี่ยก็แนะนำเป็นช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก่อนจะเป็นราวเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับแต่ถ้าต้องการสังเกตเห็นในช่วงหัวค่ำก็แนะนำเป็นราวเดือนตุลาคมนะครับจนกระทั่งถึงราวเดือนมกราคมนะครับถ้าต้องการเห็นตลอดทั้งคืนก็คงต้องเป็นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนนะครับซึ่งเดือนที่น่าจะดีที่สุดคือน่าจะเป็นช่วงประมาณกันยายนนั่นเองนะครับก็ถ้าให้ไฮไลท์ก็จะเป็นสิงหากันยาตุลานะครับช่วงนี้ซึ่งมันจะเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทยกลุ่มดาวนี้เลยสังเกตเห็นในประเทศไทยค่อนข้างยากนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูวัตถุท้องฟ้าที่สำคัญในกลุ่มดาวนี้กันดีกว่าจริงๆถ้าเกิดเราไปดูกลุ่มดาวนี้ในซีกฟ้าใต้หรือซีกโลกใต้นะอย่างเช่นออสเตรเลียแอฟริกาใต้เนี่ยกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่มีวัตถุท้องฟ้าให้ดูหลายอย่างเนี่ยเลยนะครับเพราะว่าก็จะมีเมฆแมชแลนเล็กอะไรต่างๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุท้องฟ้าไปชมกันเอาล่ะครับเรามาสังเกตกลุ่มดาวทูคาน่ากันดีกว่ามีวัตถุท้องฟ้าอะไรให้สังเกตเห็นบ้างนะก็จะมีดาวสว่างอัลฟาตรงนั้นเนาะแล้วก็จะมีดาวที่น่าให้สังเกตก็คือเบต้าทูคาน่าซึ่งก็ประกอบไปด้วยดาวคู่หลายๆดวงเนาะก็คือเบต้า1กับเบต้า2นะครับก็จะเป็นดาวคู่ๆกันตรงนี้นะก็คือมีเบต้า1ตรงนี้แล้วก็เบต้า2ตรงนี้นะซึ่งข้อมูลก็คือจะเป็นดาวคู่ที่ห่างกันประมาณ27ฟิลิปดาเนาะอันดับความสว่างประมาณ 4.3 กับ 4.5 เนาะแต่จริงๆเขาก็เป็นดาวที่มีประมาณ3ดวงนะแต่ว่าเบต้า3จะอยู่ห่างออกไปหน่อยนึงเนาะพอมองเห็นแยกออกไปได้นะแต่ว่าก็จะเป็นดาวฤกษ์ที่มวลไม่เท่ากันเนาะก็คือเบต้า1จะมวลประมาณ40เท่าของดวงอาทิตย์นะแล้วก็ดวงอื่นเนี่ยอันนี้ข้อมูลในนี้เขาก็บอกว่าเบต้า2ประมาณ 2.4 เท่าของมวลดวงอาทิตย์เนาะคือเล็กกว่ามากเบต้า1ก็คือสว่างกว่าแล้วก็เบต้า3เนี่ยก็ประมาณ20เท่าของมวลดวงอาทิตย์เนาะก็จะเห็นว่ามีเบต้า1เบต้า2แล้วก็มีเบต้า3นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่ากลุ่มดาวนี้มีอะไรให้ดูอย่างอื่นอีกคำตอบก็คือมีเมฆแมกจารันนะซึ่งก็คือตรงนี้นะครับก็คือ Small Magellanic Cloud ซึ่งก็คือเป็นกาแล็กซีรูปไร้รูปแบบหรือ Irregular Galaxy นะเป็นแบบไร้รูปร่างเนาะซึ่งก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆก้อนเมฆ
ในอดีตเนี่ยเฟอร์ดินานด์มิเชลแลนด์นักเดินเรือชาวโปรตุเกสเนี่ยเขาสังเกตเห็นพร้อมกับเมฆแมจเลนิกคลาวที่เป็นลาร์จกับสมอลนะเขาคิดว่าเป็นก้อนเมฆเหมือนกับซีนะครับอ่ะแต่ว่าอย่างอันนี้เรามองที่ประเทศไทยเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้ขอบฟ้ามากเลยเนาะเราจะลองขยับไปยังออสเตรเลียดูนะสมมติเราเลื่อนไปที่ออสเตรเลียดูนะอ่ะสมมติว่าไปออสเตรเลียและเราไปที่เมืองอะไรดีนะไปที่เมืองซิดนีย์นะเราจะเห็นว่า SMC หรือ Small Magellanic Cloud แล้วก็ Large Magellanic Cloud เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ใหญ่มากๆเลยและอยู่กลางท้องฟ้าทิศใต้เลยเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในท้องฟ้าทิศใต้เนี่ยดาวทั้งทุกดวงเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่วนนะครับวนรอบๆขั้วฟ้าใต้ลักษณะแบบนี้นะครับเราลองมาดูก็คือดาวเนี่ยก็คือตรงนี้บริเวณกลุ่มดาวรอบๆขั้วฟ้าใต้ก็จะเคลื่อนที่วนรอบขั้วฟ้าใต้ในกลุ่มดาวออคเทนเนาะซึ่ง Small Magellanic Cloud ตรงเนี้ยไอ้ตรงเมฆก้อนเล็กๆตรงนี้เนาะก็จะเป็นกาแล็กซีที่อยู่ข้างฟ้าเลยนั่นเองถ้าเกิดเราอยู่ที่ซีกฟ้าใต้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ที่ซีกโลกใต้เนี่ยก็อย่าลืมดูตรงนี้เลยทีเดียวให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า Small Magellanic Cloud เนี่ยจะใกล้ๆกับกลุ่มดาวไฮดรัสหรือว่างูไฮดรัสมากเลยนะครับมันติดกันเลยแต่ว่าอยู่ในเขตของกลุ่มดาวทูคาน่านะซึ่งเรามาลองดูความใกล้ไกลกันของอันนี้เนี่ยข้อมูลของ Small Magellanic Cloud เนี่ยก็จะเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ค่อนข้างเห็นได้ชัดบนท้องฟ้าอันดับความสว่างประมาณ 2.7 นะจริงๆก็คือสว่างพอสมควรเลยเขาเลยมองเห็นเป็นก้อนเมฆไงครับถ้าคนที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะซึ่งจะเห็นว่ามีกระจุกดาวทรงกลมอยู่ด้านขวาเนาะมันคืออะไรกันนะคำตอบก็คือกระจุกดาวทรงกลม47ทูคาน่านะซึ่งก็คือเป็นกระจุกดาวทรงกลมที่อยู่ติดกันเลยเป็นกระจุกดาวทรงกลมที่มีขนาดใหญ่อันดับ2บนท้องฟ้ารองจากโอเมก้าเซนทอรี่เนาะกระจุกดาวทรงกลมสวยๆเนี่ยมาซ่อนอยู่ทางท้องฟ้าทิศใต้หลายกลุ่มเลยนะซึ่งจะอยู่ค่อนข้างใต้มากๆเลยถ้ามองจากไอ้เจ้าตรงนี้นะทูคาน่าตรงนี้2ตัวแล้วก็ลงมาทางใต้เนี่ยก็คืออยู่ห่างมากๆเลยแล้วก็จะมีกระจุกดาวทรงกลมอะไรเนบิวล่ากาแล็กซีอะไรอยู่ในภายใน SMC เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะก็จะมีวัตถุท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือทำให้เราเป็นข้อสรุปได้ว่ากาแล็กซีก็จะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ดาวฤกษ์เนบิวล่ากระจุกอะไรต่างๆนั่นแหละแต่ว่าไอ้เจ้า47ทูคาน่าเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ห่างออกไปประมาณราวๆ 15,000 ปีแสงเนาะซึ่งจริงๆแล้วไอ้เจ้าไอ้กาแล็กซี SMC เนี่ย Small Magellanic Cloud เนี่ยมันอยู่ห่างออกไปประมาณ 200,000 ปีแสงเนาะซึ่งจริงๆมันแค่มาปรากฏอยู่ใกล้กันเฉยๆจริงๆเขาอยู่ห่างกันบนท้องฟ้าห่างกันในชีวิตจริงเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะแค่มาปรากฏอยู่ใกล้กันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนกันเลยทีเดียวทีนี้เราจะลองเดินทางไปยังไอ้เจ้า Small Magellanic Cloud นะว่าไกลขนาดไหนเอาล่ะเราไปชมกันเลยครับอันนี้เราเดินทางจากดวงอาทิตย์นะผ่านออกมาจากทางช้างเผือกเนาะเดินทางมาถึง Small Magellanic Cloud แล้วเราจะลองมองย้อนกลับไปที่กาแล็กซีทางช้างเผือกเนาะนี่คือกาแล็กซีทางช้างเผือกเนาะซึ่งก็เห็นว่าเป็นกาแล็กซีโลกกลางหันเนาะเรามาไกลมากจริงๆแล้วดวงอาทิตย์ของเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะพาเรากลับไปที่ดวงอาทิตย์ของเราเนาะดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้อันนี้คือดวงอาทิตย์เนาะจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ก็อยู่ห่างจากใจกลางกาแล็กซีพอสมควรเนาะถ้าเรามองจากระยะนี้ดวงอาทิตย์นี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนะเป็นเพียงดาวฤกษ์ดวงเล็กๆจุดเล็กๆบนท้องฟ้านั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่โลกของเราดีกว่าค่อยๆเดินทางกลับมานะซึ่งจริงๆแล้ววัตถุท้องฟ้าต่างๆเนี่ยก็มีทั้งใกล้ทั้งไกลแต่ที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆกันบนท้องฟ้าอาจจะไม่ได้ใกล้กันจริงนะโอเคเอาล่ะเราไปรีวิวดูวัตถุท้องฟ้าอีกนิดครับสำหรับทูคาน่าเนี่ยจะกลุ่มดาวขนาดไม่ได้ใหญ่มากบนท้องฟ้านะแต่ว่าก็มีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจเยอะๆหลายอย่างเลยแต่ว่าค่อนข้างอยู่ทางชายแดนของกลุ่มดาวไฮดรัสนะครับบางทีก็ทำให้เราเข้าใจผิดว่า SMC เนี่ย Small Magellanic Cloud อยู่ฝั่งไฮดรัสเอาล่ะเรามาดูภาพสวยๆกันดีกว่านะครับสำหรับนี้คือทูคาน่าเดวาร์ฟซึ่งเป็นเดวาร์ฟสเฟียร์ไรโร่ Galaxy เป็น Galaxy ทรงกลมเนาะซึ่งอยู่ห่างออกไป 3.2 ล้านปีแสงเนาะอันนี้ไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่นะแต่ว่า Small Magellanic Cloud จะเห็นว่าเต็มไปด้วยดาวฤกษ์เกิดใหม่เต็มไปหมดเลยเนาะ
มีกระจุกดาวฤกษ์มีเนบิวล่ามีอะไรต่างๆให้ดูหลายอย่างมากจัดว่าเป็นแบบเพชรเม็ดงามบนท้องฟ้าเลยเนาะสำหรับท้องฟ้าทิศทางใต้นะเพราะว่าก็จะมีกาแล็กซีภายในตรงนี้อีกอันดับความสว่างประมาณ2ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องเป็นความสว่างโดยรวมทั้งจุกทั้งกระจุกที่เราเห็นเนาะซึ่งอันดับกว้างประมาณเท่าไหร่คือประมาณกว้างประมาณ3องศาแล้วก็ห่างจากเจ้า LMC ประมาณ20องศาบนท้องฟ้าโดยมีกลุ่มดาวงูไฮดรัสข้างกลางแล้วก็47ชูคาน่าหรือ NGC 104แต่ก่อนอ่ะเข้าใจว่าเป็นดาวฤกษ์ก็เลยตั้งชื่อว่า47ชูคาน่าแต่จริงๆมันเป็น NGC หรือว่าเป็นวัตถุท้องฟ้านะอันนี้ก็เป็นกระจุกดาวทรงกลมที่มีขนาดใหญ่อันดับ2บนท้องฟ้าอันดับความสว่างประมาณ 4.91 นะอันนี้เป็น NGC 406ซึ่งเป็นสไปรัลกาแล็กซีในกลุ่มดาวนี้ห่างไป60,000อันนี้ความกว้าง 60,000 ปีแสงแต่ว่าห่างออกไปประมาณ65ล้านปีแสงเนาะไกลมากๆเลยโอเคเราจะค่อยๆดูกันไปต่อเนาะอันนี้ลักษณะคล้ายๆวอร์พูลกาแล็กซีเนาะในกาแล็กซีน้ำวนแล้วก็ NGC 265ซึ่งเป็น Open Cluster อยู่ภายใน SMC เนาะจะเห็นว่าในวัตถุท้องฟ้า1ก็อาจจะมีวัตถุท้องฟ้าที่เป็นรายละเอียดอยู่ข้างในเหมือนกันเนาะอย่างกาแล็กซีที่ใหญ่มากก็จะมีเนบิวล่ากาแล็กซีอะไรอยู่นั่นเองอันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับกลุ่มดาวชูคาน่านะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกลุ่มดาวต่อๆไปซึ่งเราใกล้จะครบ88กลุ่มแล้วนะครับขาดอีกแค่2กลุ่มเท่านั้นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปต่อๆไปกันเลยครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันไม่เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ